สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูดอกแคนาผัดไข่ค่ะซีรีส์ของดอกแคนายังไม่จบนะคะยังมีเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆก็เป็นเมนูคิดสร้างสรรค์ค่ะไม่รู้ว่าใครเคยทานกันหรือเปล่าแอดมินก็ลองทำทานดูทานกับน้ำพริกกะปิเวิร์กมากๆเลยค่ะเพื่อนๆและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันค่ะว่าทำยังไงดอกแคนาคืออาหารตามฤดูกาลนะคะ1ปีก็คือจะออกดอกทั้งหมดอยู่ที่3เดือนค่ะดอกแคนามักจะร่วงในตอนเช้าบานตอนเช้าแล้วก็ร่วงลงมาค่ะทีนี้ก็เก็บมาเช้าๆก็จะได้สีที่สวยแล้วก็สดใหม่แบบนี้ขั้นตอนนี้มาเอาแกสอนออกจากดอกแคนาก็คือจะลดความขมของดอกแคนานั่นเองดอกแคนาจะมีรสชาติค่อนข้างจะขมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกับข้าวที่มีรสขมๆก็เหมาะมากๆเลยดอกแคนาก็คือมีสรรพคุณที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะก็คือหวานเป็นลมขมเป็นยานั่นเองค่ะการรับประทานอาหารให้เป็นยาก็คือแบบนี้นั่นเองค่ะแอดมินก็เอาเกสรออกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือมาหั่นดอกแคนาให้เป็นชิ้นๆแบบนี้หั่นซอยค่ะเวลาผัดจะได้รับประทานได้ง่ายๆค่ะก็คือหั่นซอยเป็นแบบนี้เลยค่ะผัดออกมาแล้วก็จะมีรสชาติขมอ่อนๆเวลารับประทานกับน้ำพริกก็จะอร่อยมากๆใครที่ชอบพวกสะเดาเพกาหรือว่ามะระอะไรพวกนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าจะขมแบบอร่อยนะและขั้นตอนนี้ค่ะมาล้างดอกแคนากันค่ะก็จะล้างแบบนี้ไปประมาณ 1-2 รอบค่ะขั้นตอนของการล้างดอกแคนาก็เสร็จเรียบร้อยมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปใช้เป็นกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมจีนค่ะอยู่ที่ประมาณ 5-6 กีบค่ะแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือไข่ไก่วันนี้ใช้ไข่ไก่2ฟองตอกใส่ถ้วยไว้เลยแล้วก็ตีไข่ค่ะดูปริมาณของดอกแคนาด้วยว่าพอเหมาะกับไข่หรือเปล่าวันนี้แอดมินก็เห็นว่า2ฟองเนี่ยพอดีพอเหมาะกับดอกแคนาที่เก็บมาค่ะจากนั้นก็มาเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวกระเทียมไปจนกว่าจะส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่ดอกแคนาลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าดอกแคนาจะสุกค่ะดอกแคนาสุกเรียบร้อยแล้วต่อไปใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าไข่จะสุกค่ะมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่ซอสหอยลงไปเล็กน้อยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะอย่างละเล็กอย่างละน้อยนะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวจะเค็มค่ะแล้วก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำตาลทรายก็ใส่นิดนึง1ช้อนชา2ช้อนชาก็ได้ค่ะ
จากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตอนนี้ผัดก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำดอกแคนาผัดไข่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ